โอเคสวัสดีครับเช่นเคยเมนูไม่ง้อน้ำมันนะวันนี้จะมาทำผัดกะเพราหมูสับฟังดูง่ายๆฟังดูพื้นๆแต่ว่าจะใส่ผักโขมลงไปด้วยชอบเป็นผักธรรมชาติมีผักพื้นบ้านตามพริกกระเทียมลงไปก่อนโขลกพอหยาบแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นฉุนขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หมูสับลงไปหมูสับก็จะมีหลายเกล็ดเนาะก็เอาเกล็ดที่ว่ามันน้อยนิดนึงเราได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไป1กรัมแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสปกติเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ขาดไม่ได้ก็คือกระเพราได้กระเพราป่ามาสีเลื่อยๆโอเคพอทานเยอะก็ใส่เยอะแล้วโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูไม่ง้อน้ำมันนะเมนูที่สำหรับคนรักสุขภาพกับคนลดการลดน้ำหนักโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ